ถ้าหากใครมี Mac รุ่นที่ใช้ชิป CPU M1 อยู่ในมือนะครับไม่ว่าจะเป็น MacBook Pro MacBook Air และ Mac Mini และต้องการที่จะติดตั้ง Mac OS ใหม่นะครับจะมีวิธีการอย่างไรบ้างซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันจะมีความแตกต่างจากรุ่นที่ใช้ชิป CPU Intel นะครับในคลิปนี้ผมจะสรุปข้อมูลให้ได้ฟังและแนะนำวิธีการติดตั้งตามมาชมกันได้เลยนะครับผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าชิป CPU M1 กับชิป Intel นั้นจะมีความแตกต่างกันวิธีการจะไม่เหมือนกันนะครับแต่จะมีความคล้ายคลึงกันอยู่บางส่วนนะครับเมนูมันจะแตกต่างกันออกไปการกดจะแตกต่างกันออกไปนะครับเราจะแบ่งแยกเป็น2กรณีครับกรณีแรกก็คือเครื่องยังสามารถเปิดเข้าใช้งานได้สามารถเข้าโหมด Recovery ได้และเราต้องการที่จะฟอร์แมตแล้วก็ติดตั้งตัว Mac OS ลงไปใหม่และอีกกรณีหนึ่งที่ทาง Apple แจ้งมาก็คือถ้าสมมุติว่าเครื่องเข้าไม่ได้เลยนะครับผมบูตเข้าตัวเครื่องไม่ได้เข้า Recovery Mode ไม่ได้นะครับการแก้ไขปัญหานั้นจะต้องใช้อีกหนึ่งวิธีนะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในอนาคตเพราะว่าตัวนั้นค่อนข้างที่จะซับซ้อนและเราจะต้องหาเครื่องแม็กอีกเครื่องนึงมาใช้นะครับส่วนในคลิปนี้ครับจะแนะนำอยู่2 อย่างก็คือการติดตั้ง Mac OS ลงไปโดยที่ข้อมูลเก่านั้นยังคงอยู่นะครับไม่มีการสูญหายแต่อย่างใดนะครับและวิธีการที่2ก็คือการ Clean Install หรือว่าการ Format Hard Disk การ Format ตัวเครื่องแล้วหลังจากนั้นเราลง Mac OS ลงไปใหม่นะครับสิ่งที่ได้ก็คือข้อมูลหายไปหมดนะครับเครื่องจะเหมือนว่าออกมาจากโรงงานใหม่เราจะต้องมาตั้งค่าเซตอัพเครื่องใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจะมี2วิธีการนี้ก่อนที่เราจะเริ่มการล้างเครื่องทั้ง2นะผมแนะนำก็คือให้ทำการล็อกเอาท์ iCloud ออกจากตัวเครื่องนะครับเพื่อปิดตัวไฟล์ไมล์เพราะมันจะเป็นการปิด Activation Lock นะครับเพื่อความสะดวกและก็ความง่ายในการที่จะทำการรีสโตร์ได้อย่างสมบูรณ์นะครับผมเพราะว่าหลายๆคนนั้นไม่ทำการปิดไฟล์ไมล์เอาไว้นะครับก็เลยจะติดปัญหานี้นะครับทำให้การล้างเครื่องนั้นไม่สมบูรณ์นะครับถ้าหากใครลืมปิดไฟล์ My นะครับหรือว่าลืม Sign Out ออกจากตัว iCloud ของเครื่อง Mac นะครับวิธีการแก้ไขสามารถทำได้ง่ายๆก็คือให้เราใช้อุปกรณ์อื่นๆครับอย่างเช่นคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น iPhone เครื่องอื่น Mac เครื่องอื่นหรือสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นก็ได้ครับเข้าไปในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า icloud.com/file ล็อกอินเข้าไปในบัญชี Apple ID ของเราครับนะฮะเราก็จะเห็นเครื่องอุปกรณ์ตรงนี้มันลิสต์ขึ้นอยู่ในรายการให้เราทำการลบเครื่องนี้ครับออกจากบัญชีของเรามันก็จะเป็นเหมือนการลบไฟล์ My ออกจากเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้ก็จะไม่ได้ติดล็อกดังนั้นถ้าเรามาทำการรีสโตร์หรือว่าการติดตั้งตัวเครื่องใหม่นั้นก็จะสามารถทำได้อย่างไม่มีปัญหานะครับผมเรามาดูวิธีการแรกกันเลยนะครับผมสำหรับวิธีการที่จะเข้าโหมด Recovery นะครับให้เราสั่งชัตดาวน์ตัวเครื่องนะครับรอให้เครื่องดับสนิทจากนั้นครับให้กดเปิดเครื่อง1ครั้งแล้วกดค้างไว้ครับหน้าจอจะขึ้นคำว่า Continue Holding for Startup Option กดค้างไว้จนกว่าข้อมูลคำว่า Load Startup Option จะขึ้นมานะครับและเราก็ปล่อยมือได้เลยหลังจากนั้นที่หน้าจอของเครื่อง Mac นั้นจะเข้าสู่เมนูOption นะครับเราก็จะเห็นอยู่2เมนูคือ Macintosh HD เราสามารถที่จะเลือกไปว่าถ้าเราต้องการที่จะบูตเข้าไปในตัว Mac OS เรากดที่ตรงนี้แต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะล้างเครื่องนั้นเราก็จะกดที่ Option นะครับให้เราเลือกไปที่ Option นะครับหลังจากนั้นกด Continueระบบจะทำการบูตเข้าหน้าแบบนี้ครับและหลังจากนั้นจะเข้าสู่เมนู Mac OS Recovery นะครับสิ่งที่เราจะต้องทราบในตอนนี้ก็คือรหัสผ่านต่างๆที่จะเข้าเครื่องนะครับพวกบัญชีต่างๆนะครับถ้าเราไม่รู้นั้นเราสามารถที่จะสั่ง forget ได้นะครับผมให้เข้าไปข้างในก่อนมันจะมี4เมนูให้เลือกนะครับก็คือ Restore from Time Machine เมนูที่2 Reinstall Mac OS เมนูที่3 Safari และเมนูที่4 Disk Utility นะครับจากนั้นให้เราเลือกไปที่เมนู Reinstall Mac OS Big Sur นะครับกดไปที่ Continue แล้วก็เลือกไปที่ Continue ครับจากนั้นเลือกไปที่ Agree นะครับแปลว่าตกลงแล้วก็กดตกลงอีกครั้งหนึ่งในหน้านี้ให้เราเลือกไปที่ Macintosh HD นะครับแล้วก็กด Continue ไปเลยแล้วก็ Continue อีกครั้งหนึ่งครับ
ใส่รหัสผ่านของตัวเครื่องนะครับในระหว่างนี้ครับ macOS ก็จะทำการดาวน์โหลด macOS เวอร์ชันใหม่ลงมาเพื่อที่จะทำการติดตั้งนะครับความเร็วจะขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตที่เราเชื่อมต่ออยู่นะครับผมแชร์ข้อมูลให้ฟังระหว่างที่ผมลองทำแบบนี้มันอาจจะมีเออร์เลอร์บ้างอย่างเช่นดาวน์โหลดไม่สมบูรณ์นะครับเออร์เลอร์8เกิดขึ้นมาวิธีการแก้ไขก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายครับเพียงแค่ทำการทดลองใหม่อีกครั้งนึงลองใหม่อีกครั้งแล้วก็ลองดาวน์โหลดใหม่นะครับก็จะใช้ระยะเวลาสักพักนึงนะครับก่อนที่เครื่องนั้นจะทำการดาวน์โหลดข้อมูลให้เสร็จและหลังจากนั้นเครื่องจะทำการรีบูทนะครับเราจะเห็นโลโก้ของ Apple นะครับอยู่ 3-4 ครั้งราวๆนี้ครับก็รอไปเรื่อยๆนะครับจนเสร็จพอเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราสามารถบูทเข้าไปในตัวเครื่องได้ข้อมูลที่เราเคยมีอยู่ตรงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ต่างๆที่อยู่บนหน้าเดสก์ท็อปไฟล์อยู่ในไฟล์ด็อกิวเมนต์อะไรต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆที่เราเคยติดตั้งอยู่นะครับก็จะยังคงอยู่ในนั้นนะครับและสิ่งที่ได้ก็คือเราจะได้ macOS เวอร์ชันใหม่ล่าสุดซึ่งในคลิปนี้นะครับ macOS เวอร์ชันล่าสุดคือ 11.1 ติดตั้งไปก็จะได้เวอร์ชันใหม่นั้นมานะครับนี่คือขั้นตอนแรกนะครับก็ไม่ได้มีความยากแต่อย่างใดนะครับจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องมีการปรับก็คือในเรื่องของการกดปุ่มก่อนที่จะเข้าเมนูออปชันเพื่อเข้ามาสู่ในหน้าของโหมด Recovery เท่านั้นนะครับผมต่อมาครับมาพูดถึงวิธีการที่2ในการ Clean Install หรือว่าล้างเครื่องformat ออกทั้งหมดเลยนะครับทำให้พวกแอปพลิเคชันต่างๆที่เราเคยติดตั้งพวกไฟล์งานต่างๆที่เราติดตั้งอยู่นะครับมันหายไปหมดเลยดังนั้นสิ่งที่เราควรจะเตรียมก็คือการแบ็กอัพข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นแบ็กอัพลง external hard drive ที่เราเตรียมเอาไว้เก็บไว้ใน NAS หรืออาจจะเก็บไว้บน cloud ก็ได้นะครับเพื่อที่จะสำรองข้อมูลตัวนั้นเอาไว้นะครับพอสำรองข้อมูลเสร็จแล้วนะครับวิธีการที่เราจะเริ่มทำก็คือเราก็เข้ามาหน้า recovery mode เหมือนกันครับให้เราเลือกไปที่ option ครับกดไปที่ continue ทำการล็อกอินก่อนนะครับใส่รหัสผ่านของผู้ใช้แล้วกด continue จากนั้นให้เลือกมาที่เมนู disk utility กด continue เราจะเห็น disk อยู่นะครับใน internal ตรงนี้จะแบ่งเป็น macintosh hd กับ data ตรงนี้นะครับคลิกที่ data นะครับจากนั้นเลือกไปที่ลบ volume ก็เลือกไปที่ delete ครับกดดันครับก็จะเหลือ macintosh hd อยู่อย่างเดียวนะครับผมนี้เราสามารถกด erase ครับงั้นกดปิดครับแล้วเลือกมาที่ reinstall macOS Big Sur เลือกไปที่ continue ก็กด continue ครับนะ agree กด agree อีกครั้งก็เลือก macintosh hd continue ครับหลังจากนั้นครับรอให้ตัวเครื่องดาวน์โหลดไฟล์ macOS Big Sur มาติดตั้งลงที่เครื่อง mac นะครับจะช้าหรือว่าเร็วนั้นขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตของเราด้วยนะครับผมจากรีสตาร์ทกลับมานะครับเราจะเข้าสู่หน้าขั้นตอนการ activate ตัวเครื่องหรือว่าการเซตอัพเครื่องใหม่นะครับเราสามารถทำตามขั้นตอนได้เลยนะครับผมถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปการตั้งค่าเครื่องใหม่นะครับคลิกที่มุมบนขวานะครับผมแปะลิงก์เอาไว้ให้สามารถตามไปกดดูได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถติดตั้งตัว macOS ใหม่นะครับลงมาที่ตัวเครื่องนี้ได้เลยนะครับข้อมูลต่างๆนะครับหายไปหมดเลยนี่ครับเป็นการ clean install คือล้างเครื่องใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะทำให้เครื่อง Mac นั้นกลับมาเหมือนดั่งที่ออกมาจากโรงงานนะครับผมทำตามวิธีนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับเป็นวิธีการติดตั้งตัว macOS ใหม่ลงบนเครื่อง Mac รุ่นที่ใช้ชิป CPU M1 นะครับผมแสดงให้ชมทั้ง2รูปแบบนะครับถ้าใครมองหาวิธีการในการติดตั้งตัว macOS ใหม่ให้กับตัวเครื่อง Mac รุ่นที่ใช้ชิป CPU M1 แล้วก็คลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามครับถ้าหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMod Official ของพวกเรานะครับผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ